สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ Thailand Can Do อีกครั้งนะครับพร้อมกับเรื่องราวของธุรกิจและไอเดียดีๆของคนไทยที่คนไทยก็ทำได้นะครับคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านเรื่องราวเรียกว่ารีวิวของร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือเปล่าครับวันนี้เรามีบริการของคนไทยดีๆนะครับที่จะมาช่วยให้เรื่องของการค้นหารีวิวและแบ่งปันเนื้อหาดีๆเหล่านั้นให้กับเพื่อนๆเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณใจโกเวนานี Managing Director ของบริษัท Monster Media สวัสดีครับคุณใจครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกว่าบริการเนี่ยเราเริ่มได้ยินชื่อมาแล้วชื่อว่าโซดิโอครับนะครับอาจจะขอให้คุณใจลองเล่านิดนึงครับว่าโซดิโอเนี่ยทำอะไรบ้างคือโซดิโอนะครับคือตอบง่ายๆคืออ่ะ3คำหารีวิวแชร์หารีวิวแชร์ครับครับผมคือง่ายๆเราสามารถให้คนหาสถานที่ท่องเที่ยวครับร้านอาหารโรงแรมสปาที่ไหนที่เราจะไปนะครับไปดูว่าควรจะไปที่ไหนคนอื่นรีวิวยังไงแล้วก็ถ้าเจอที่ไหนที่ประทับใจเราก็สามารถรีวิวที่นั่นแล้วก็แชร์ออกไปให้เพื่อนเห็นได้ตามพวกโซเชียลเน็ตเวิร์คครับคือนอกจากเราจะเข้าไปอ่านที่คนอื่นรีวิวไว้แล้วเนี่ยเราตัวเราเองเราก็เข้าไปรีวิวได้ด้วยใช่ครับคืออย่างนึงที่เราเน้นเลยเนี่ยเราเน้นให้คนเขาเห็นเรตติ้งของเพื่อนเขาครับเราจะกั่นกรองมาเห็นเฉพาะดาวว่าเพื่อนคุณใน Facebook หรือในโซเดียลเนี่ยให้เรตติ้งกี่ดาวเราจะได้สามารถเห็นเรตติ้งของคนที่ความคิดเห็นใกล้เคียงเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยคนใช้เป็นไงบ้างฮะยอดการใช้ก็ค่อนข้างเยอะครับใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้คนใช้อยู่ที่ประมาณ 3-4 หมื่นคนนะครับก็คือผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้ง iPhone Android แล้วก็เว็บด้วยครับนะครับเห็นว่า user ส่วนใหญ่ก็คือมาด้านโมบายนะครับอ๋อจริงๆว่าคนใช้พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ใช้บนมือถือเยอะกว่าใช่ครับมันเป็น location based ทำให้เขาแบบคือ impulse เราอยู่ที่นี่เรามีอะไรรอบตัวเราหรือเปล่าครับนะครับนั่นน่าจะเป็น experience ส่วนใหญ่ที่คนเขาใช้กันนะครับครับส่วนใหญ่เนื้อหาที่คนทั่วไปผู้ใช้ในรีวิวเนี่ยมันเป็นอะไรซะเยอะครับเป็นร้านอาหารเหรอครับคือใช่ครับคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณผมว่าครึ่งนึงนะครับตามสถิติเนี่ยคือร้านอาหารครับนะครับตามจากนั้นมาก็จะเป็นช้อปปิ้งนะครับแล้วก็เป็นพวก recreation คือจริงสวนลุมก็มีคนรีวิวเหมือนกันครับไม่ได้สวนลุมก็มีครับเขารีวิวอะไรก็สวนสวยดีกว่าสวนรถไฟอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่คือออกความคิดเห็นว่าเออถ้าจะไปวิ่งเนี่ยวิ่งกี่โมงไปปั่นจักรยานเขาให้ปั่นกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อจริงๆนอกจากจะมีเรื่องรีวิวตัวสถานที่เองเนี่ยเขายังมีคำแนะนำใช่ครับอื่นๆอีกด้วยใช่ส่วนใหญ่มันจะเป็นทิปส์ครับก็แบบเออไปเหมือนร้านอาหารก็ไปสั่งอะไรดีถ้าเป็นสวนก็เออที่นี่เหมาะทำอะไรอย่างเช่นสวนลุมเขาปั่นจักรยานได้สิบโมงถึงบ่ายสามเราถ้าเราไม่ได้ไปบ่อยๆเราอาจจะไม่รู้มันก็มีคนเขาลิฟทิปไว้เราจะได้รู้ก่อนก็วิธีการง่ายๆก็เลยเหมือนเวลาผมไปสักที่นึงเนี่ยผมก็เปิดโทรศัพท์เปิดโปรแกรมขึ้นมาบนตัวแอปพลิเคชันเนี่ยแล้วผมก็เข้าไปดูได้เลยใช่ครับมันก็จะมีชื่อสถานที่อยู่แถวๆนั้นขึ้นมาให้เราดูใช่ครับเรากดเสิร์ชเนียบายเนี่ยเราก็แยกตามหมวดได้หรือว่าเสิร์ชเนียบายไปเลยครับผมนะครับมันก็จะขึ้นมาสถานที่เรียงตาม popularity แล้วก็ตาม distance ที่อยู่ใกล้เคียงเราครับนะครับแล้วเราก็เข้าไปคือส่วนใหญ่สเต็ปที่เราเห็นคนทำเนี่ยอย่างแรกเขาเช็คอินครับนะครับเช็คอินเสร็จเขาก็แอดรูปนะครับชอบถ่ายรูปกันอยู่แล้วครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือทิ้งรีวิวก่อนที่เขาจะออกจากที่นั่นว่าประสบการณ์เป็นยังไงนะครับให้เขาให้คนต่อไปเขาสามารถรู้ได้ครับครับทีนี้ตัวบริษัทโซดิโอเองเนี่ยมีเรื่องของตัววิธีการทำเงินการสร้างรายได้ยังไงบ้างครับคือของเราเนี่ยครับคือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเราเพิ่งเปิดตัวนะครับเรายังไม่ได้โฟกัสตรงนั้นแต่มันมีแผนไว้แล้วนะครับแผนของเราเนี่ยคือง่ายๆเราสามารถให้บิสเนสเนี่ยคือธุรกิจจะเป็นธุรกิจอะไรก็ได้เบสิกสุดร้านอาหารหรือจริงคุณเป็นโรงแรมหรือคุณจะเป็นจริงจะเป็นแบบองค์กรอะไรก็ได้นะครับสามารถ reach คนได้อย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเจอคนที่8โมงเช้าเขาเช็คอินที่ร้านกาแฟบ่อยๆนะครับทีนี้มีร้านกาแฟที่ไปเปิดใกล้ๆที่แบบมีโปรโมชั่นแล้วเขาอยากแบบสามารถให้คนอื่นเขารู้เราก็สามารถไปกรอง user behavior ของคนที่เขาไปเช็คอินณเวลานั้นแล้วก็ครึ่งชั่วโมงก่อนที่ธรรมดาเขาเช็คอินเนี่ยเราก็ไปบอกเขาว่าใกล้ๆเนี่ยมีร้านกาแฟร้านนึงนะตอนนี้ลดครึ่งราคาอยู่แสดงว่าเหมือนกับเราสังเกตพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ใช่แล้วเราก็นำพวกข้อเสนอดีๆอะไรเนี่ยมาแนะนำให้กับเขาได้ใช่ครับแสดงว่าตัวแอปพลิเคชันมันเป็นมากกว่าการรีวิวแล้วมันเริ่มมีการดูพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยใช่ครับคือเพราะว่าเราดูได้เลยว่าใครชอบอาหารญี่ปุ่นใครชอบอาหารไทยอะไรเงี้ยคือเรา data นี้คือเรา anonymize คือไม่ให้รู้ว่าใครเป็นใครอยู่แล้วแต่เราก็รู้ว่านี่เป็นหนึ่งคนที่ชอบอาหารญี่ปุ่นครับผมพอมีร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดใกล้ๆเนี่ยถ้าเขาอยากจะประชาสัมพันธ์เราก็มีกลุ่มเป้าหมายที่เรารู้แน่นอนว่า impact มันจะสูงแน่ๆครับครับแล้วตอนนี้เนี่ยตัวโซเดียลเองมองเรื่องการขยายธุรกิจในอนาคตเป็นไงบ้างฮะจริงๆถามถูกเวลามากครับเพราะว่า2อาทิตย์ที่แล้วเราเพิ่งเปิดตัวที่ฟิลิปปินส์ไปอ๋อไปต่างประเทศแล้วใช่ครับใช่จริงๆตอนแรกเราวางแผนกลุ่มแรกเนี่ยจะมีเมืองไทยฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียนะครับซึ่งว่า2อาทิตย์ที่แล้วเปิดตัวที่ฟิลิปปินส์แล้วครับแล้วก็คาดว่าประมาณปลายปีเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดตัวที่อินโดนีเซียครับแสดงว่าโอ้โหนี่เปิดตัวปีแรกไป3ประเทศเลยครับใช่ครับคือเหนื่อยครับครับแล้วการแข่งขันเป็นไงบ้างฮะน่าจะไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่การแข่งขันเนี่ยมันจะดูเดือดในส่วนของร้านอาหารนะครับคือเรื่องร้านอาหารเรา
ราก็รู้เอเชียเนี่ยคือคนเขาเน้นกันเยอะนะครับมันมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะแต่เราก็ยืนกับจุดแข็งเราครับเราแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีจุดแข็งของเขานะครับเมืองไทยมีบริการดีๆเยอะฟิลิปปินส์เขาก็มีของเขาแต่เรายืนจุดแข็งของเราซึ่งหนึ่งคือเราไม่ได้ cover แค่ร้านอาหารนะครับแล้วก็สองคือเราให้เห็น rating down นี่ที่เป็นของเพื่อนคุณที่ไม่ใช่เป็นของคนทั่วไปนะครับจะเห็นทั่วไปก็ได้แต่เราเน้นว่าสามารถกรองได้ว่าเห็นว่าเพื่อนคุณคิดยังไงแสดงว่าจุดแตกต่างเนี่ยคือเราเริ่มแทนที่จะเป็นใครก็ได้เนี่ยเราเริ่มมีจุดความแตกต่างคือเรามีเรื่องของเพื่อนละคนรอบตัวเราใช่ครับเป็น friend rating คือทุกที่ที่คุณเข้าไปดูเนี่ยจะมี rating ของทุกคนแล้วก็ rating เพื่อนซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าส่วนใหญ่มันจะต่างกันประมาณ 1-2 ดาวอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเหรอฮะใช่ครับเพราะว่าบางทีเพื่อนเราจะให้ดาวสูงกว่าคนอื่นหรือให้ดาวต่ำกว่าคนอื่นแต่พอมี user เข้าไปเยอะๆเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าความคิดเห็นของคนทั่วไปกับความคิดเห็นของคนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนเราเนี่ยไม่เหมือนกันครับซึ่งผมเองผมก็เชื่อคนใกล้ตัวมากกว่าเหมือนกันใช่เป็นเรื่องปกติครับอันนี้มันเป็น behavior ที่คนเขามีอยู่แล้วเราก็เอาเนี้ย translate ออกไปเป็นเทคโนโลยีให้ครับครับผมแล้วทีนี้ถ้าเกิดมามองในเรื่องของตัวรูปแบบการให้บริการแบบนี้เนี่ยคุณใจเองมองอนาคตมันยังไงฮะมันจะยังเติบโตไปได้ต่อเนื่องหรือว่ามันกำลังถึงจุดที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าฮะคือผมว่าตราบใดที่คนเขาออกไปมีโซเชียลไลฟ์มีอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าอย่างแรกนอกจากการรู้ว่าจะไปไหนหรือไปทำอะไรเนี่ยมันให้เราสื่อสารกับเพื่อนได้ว่าเพื่อนเราอยู่ไหนครับผมเพื่อนเราทำอะไรแล้วก็ data พวกนี้เนี่ยคือจะไม่โซดิโอก็มีคนเช็คอินเฟซบุ๊กเช็คอินโฟสแควร์ยังไง data นี้มันขึ้นไปที่โลกออนไลน์อยู่แล้วครับคนเขาอยากสื่อสารกันแล้วก็ทางเทคโนโลยีพวกเราเนี่ยก็พยายามเอาพฤติกรรมนั้นน่ะมันตอบสนองเขาด้วย special offer ด้วยอะไรเงี้ยที่จะเสริมไปนะผมว่ามันไม่ได้เราไม่ได้ขอให้เขาไปทำอะไรพิเศษเราขอให้เขาใช้ชีวิตเหมือนที่เขาใช้อยู่ตอนนี้แค่ว่าแชร์ออกมาให้โลกภายนอกทราบนะครับผมตามที่เห็นอะดัปที่คนเขาเริ่มใช้บริการพวกนี้มันค่อนข้าง second nature กับเขาแล้วที่เขาจะทำอะไรพวกนี้ครับคือกลายเป็นเรียกว่าเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วใช่มันกลายเป็นเรื่องปกติแล้วมันไม่ได้กลายเป็นเรื่องที่แบบ above and beyond อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เท่าที่ฟังดูเนี่ยเหมือนกับว่ามันบริการเนี้ยมันต้องมีการไปร่วมมือกับคนอื่นๆค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับมองเรื่องการร่วมมือกับธุรกิจในประเทศไทยยังไงบ้างฮะครับอันนี้เนี่ยเรามีการคุยพันธมิตรกับพวกร้านอาหารพวกโรงแรมนะครับในกลุ่มแรกเนี่ยก็จะมีพวกออฟเฟอร์ที่คนเขาสามารถไปรีดีมได้อย่างเช่นคุณไปเช็คอินร้านนี้ก็ได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อจะมีเรื่องของสิทธิพิเศษที่สามารถมอบให้กับผู้ใช้ได้ใช่ครับคือพอเขาเช็คอินกับร้านที่มีสนับสนุนเนี่ยมันก็จะมีออฟเฟอร์ขึ้นมีมากกว่านั้นคือเช็คอิน4คนพร้อมกันได้ส่วนลดยิ่งเยอะอะไรก็กลายเป็นลูกเล่นทางการตลาดได้ด้วยใช่ครับคือเรื่องพวกนี้มันจะตอบสนองได้ช่วยเขาสามารถพุชคนไปได้ให้มันฟีดแบ็กกับแบบ behavior ที่เราต้องการให้เขามีอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นในช่วงแรกนี่เราจะเห็นความร่วมมือกับธุรกิจรูปแบบไหนก่อนฮะร้านอาหารโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารกับโรงแรมครับร้านอย่างเช่นพวกโชคดีดิ่มซำบางกอกบาร์อะไรเงี้ยครับแล้วก็เครือโรงแรมอย่างเช่นแถวพวกโนเวเทลอะไรที่มันอยู่แถวใจกลางกรุงเทพอะครับตั้งแต่ย่านทองหล่อยันสยามครับอันนี้คุณใจพอจะแชร์ได้ไหมฮะว่าจากที่ลองให้บริการมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยยังเป็นคนกรุงเทพหรือเป็นต่างจังหวัดอะไรmajority กรุงเทพครับแต่ว่าเราเห็นคนกระจายนี่ไปในหัวเมืองเหมือนกันคือตามที่เรา expect คือโคราชเชียงใหม่ภูเก็ตสมุยอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีกลุ่มคนนี่ก็จะเป็นคนไทยนะครับแต่ในเมืองนอกอย่างเช่นสมุยเนี่ยจะเห็นว่าบางทีเนี่ย foreigner เป็นคนไทยมากกว่าเพราะเขาแบบอยากจะหาว่าจะไปไหนอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติใช่ในบางเมืองครับบางเมืองที่ต่างชาติใช่เขาจะหาว่าร้านอาหารใกล้ๆคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยบางทีเมืองเล็กๆมันยังไม่มี reference ของคนที่รีวิวมากแต่อย่างน้อยเขาใช้ในการหาร้านอาหารใกล้ๆได้หาโรงแรมหาเบอร์โทรหาสถานที่อะไรอย่างเงี้ยครับครับซึ่งพวกนี้ก็เลยเหมือนกับเป็นเรียกว่าอะไร directory ที่เขาสามารถใช้เพื่อติดต่อบริการนั้นได้ด้วยคือเบสิกสุดเป็น directory แล้วก็พอมีคนเข้ามาเนี่ยมันก็มี data ที่ทำให้มัน rich มากขึ้นสามารถเห็นแบบคุณภาพของแต่ละสถานที่ได้ตอนนี้ Sodio มีให้บริการบนอะไรฮะ iPhone Android แล้วก็ web ครับอ๋ออันไหนที่คนใช้เยอะสุดอ่ะ iPhone ครับ iPhone ของ mobile เนี่ย iPhone มา7030นะครับทีนี้เดี๋ยวจะมี BlackBerry มาเดือนหน้านะครับแล้วก็ iPad ตามมาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองดู Windows Phone 8เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงครับอันนี้ต้องรอดูเหมือนกันเอาละครับอันนี้ต้องรบกวนคุณชัยทิ้งท้ายนิดนึงว่าสำหรับสตาร์ทอัพที่ยังไม่ได้ลุกมาทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยเขาควรจะทำอะไรบ้างครับคืออย่างแรกครับที่ผมเห็นเนี่ยคือเรื่องคนครับหาคนที่ดีที่สุดครับคือเราเห็นได้ว่าสตาร์ทอัพทั่วโลกเนี่ยสตาร์ทอัพที่ดังๆเนี่ยเขาจะเน้นคนเก่งนะครับซึ่งนั่นคือเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทเราเด่นได้นะครับนั่นคืออันแรกอันที่สองเนี่ยวิจัยให้ดีๆ research competition ให้ดีๆว่ามีใครในตลาดบ้างนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้เวลา develop product เรา6เดือน1ปีเจอว่ามีคู่แข่งในตลาดแล้วนะครับไปละสุดท้ายมองเงินไว้ดีๆ funding เรามันง่ายมากที่เราจะแบบ develop product ไปเรื่อยเงินหมด product คุณอาจจะเจ๋งมากแต่ถ้าคุณไม่มีเงินที่จะไป execute มันเนี่ยก็มันเป็นความเสี่ยงยากความเสี่ยงใหญ่เหมือนกันครับครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับคงได้เรื่องราวดีๆจากโซดิโอไปกันเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณใจมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
เรื่องราวดีๆแบบนี้ยังมีให้ดูกันได้ทุกวันพฤหัสและศุกร์ที่นี่นะครับสำหรับช่วงต่อไปไปพบกับคุณอวีต่อในไอสปริงครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ